ทีนี้พอได้ส่วนนี้ปั๊บก็จะตัดส่วนนี้นะครับตัดส่วนนี้ออกแล้วก็ส่วนนี้ออกก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เพื่อนๆนะครับควรที่จะรู้นะครับก่อนที่จะเหลากบกระโดดนะครับผมอยากให้สังเกตตามนี้นะครับกบกระโดดส่วนใหญ่นะครับจะมีหน้าตัดหรือว่าองศาของปากเหยื่อนะครับอยู่ที่ประมาณ45นะครับถึง50องศานะครับอันนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับอันนี้คือสามเหลี่ยมนะครับจะสังเกตได้ว่าองศาปากเหมือนกันกับรุ่นอื่นนะครับอันนี้ทรงกลมนะครับทรงกลมองศาปากจะอยู่ที่45ถึง50องศานะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปให้เพื่อนๆนะครับจับเหยื่อขึ้นมาแล้วมองดูด้านข้างนะครับหรือว่าเวลาที่เราเหลานะครับให้เรามองดูด้านข้างนะครับให้เพื่อนสังเกตนะครับกบกระโดดอ่ะมันจะมีส่วนที่โค้งงุ้มลงมาตรงปากเหยื่อนะครับคือถ้ามันเหยนขึ้นมาอย่างนี้กบของเรามันจะเกิดอาการสายนะครับมันจะไม่โดดนะครับอันนี้สามเหลี่ยมนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีมุมโค้งลงไม่มากนะครับแล้วก็อันนี้คือหลังแอ่นนะครับหลังแอ่นก็จะมีส่วนโค้งลงมาตรงที่ปากของตัวเหยื่อนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทรงกลมนะครับนะครับมันจะเหมือนกันนะครับจะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็จะโค้งน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าโค้งมากโค้งเยอะเนี่ยก็อยู่ที่ทรงของตัวเหยื่อนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็มองจากด้านข้างเหมือนกันนะครับก็คือส่วนท้องของตัวเหยื่อนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะโค้งขึ้นมารับกับองศาของปากเหยื่อนะครับอันนี้โค้งมากโค้งเยอะเนี่ยมันก็แล้วแต่ทรงเหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้เป็นทรงกลมก็จะโค้งขึ้นมารับกับองศาของปากเหยื่อนะครับแล้วเรามาดูหลังแอ่นบ้างครับหลังแอ่นเห็นไหมครับมันจะโค้งนะครับมันจะโค้งขึ้นมารับกับส่วนปากของตัวเหยื่อนะครับอันนี้สามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมก็จะเล็กน้อยนะครับอาจจะสังเกตได้ยากหน่อยสามเหลี่ยมแต่ก็มีส่วนโค้งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับให้เราหันมาดูด้านหลังของตัวเหยื่อนะครับด้านหลังของตัวเหยื่อเนี่ยปกติแล้วนะครับเราต้องเหลาปากให้เล็กกว่าส่วนของตัวเหยื่อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโค้งเข้าหาตรงส่วนปากนะครับคือถ้ามันเท่ากับตัวเหยื่อนั้นอ่ะมันจะต้านน้ำเยอะไปจะทำให้เหยื่อสายนะครับไม่โดดนะครับนะฮะดูทรงกลมนะฮะทรงกลมนะครับจากส่วนตัวที่กว้างที่สุดมันก็จะโค้งเข้ามาหาตรงส่วนปากนะครับหลังแอ่นนี้ก็จะเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยนะครับไม่มากนะครับส่วนต่อไปนะครับที่ต้องสังเกตอีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาเราเหลานะครับก็คือเราลองหันหน้าเหยื่อเข้าหาตัวเรานะครับจะเห็นได้ว่าปากมันจะต้องเล็กกว่าส่วนตัวของเหยื่อนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเห็นชัดหน่อยนะครับนะครับส่วนตัวมันจะกว้างกว่าส่วนปากนะครับปากก็ต้องเล็กกว่านะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาเราจะเทสเหยื่อนะครับผู้นี่ครับผู้นี่สำคัญมากนะครับเวลาเราผูกผู้นะครับเหยื่อจะโดดเอียงจะโดดเป๋หรือโดดไม่โดดก็ขึ้นอยู่กับผู้เหมือนกันนะครับอย่างสมมติว่าเราผูกผู้นะครับผู้เอียงนะครับเอียงมาทางขวานะครับคือผู้ทางขวาเนี่ยเยอะมากไปเหยื่อก็จะโดดเป๋มาทางขวานะครับเหยื่อมันจะเป๋มาทางขวานะครับไม่งั้นก็จะเอียงนะครับคือถ้าสมมติว่าผู้มาทางซ้ายนะครับผู้มาทางซ้ายทางซ้ายเยอะกว่าทางขวานะครับเหยื่อก็จะมาทางนี้นะครับเหยื่อก็จะเป๋มาทางซ้ายนะครับหรือโดดเอียงไปเลยนะครับแล้วก็ผู้อยู่ข้างบนหรือว่าอยู่ข้างล่างของตัวเหยื่ออันนี้ก็มีผลต่อการกระโดดของตัวเหยื่อนะครับยังไงเพื่อนๆลองปรับดูนะครับเวลาเทสเหยื่อนะครับส่วนเรื่องการฝังตะกั่วนะครับการฝังตะกั่วของตัวเหยื่อนะครับให้เราแบ่งครึ่งกลางนะครับแบ่งครึ่งกลางของตัวเหยื่อนะครับซ้ายขวาแบ่งครึ่งกลางนะครับ
แต่จุดที่ฝังนะครับคือฝังให้เยื้องมาทางหางนะครับคือเยื้องมาทางท้ายของตัวเหยื่อทางหางของตัวเหยื่อนะครับนั่นแหละคือจุดที่เราต้องฝังตะกั่วนะครับถ้าเราจะฝังนะครับจริงๆเหยื่อไม่จำเป็นต้องฝังตะกั่วมันก็โดดนะครับแล้วก็โดดดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ฝังตะกั่วนะครับแต่จะพันตะกั่วที่ท้ายเบียดเอาจริงๆจะพันหรือไม่พันใส่ตะกั่วหรือไม่ใส่มันก็โดดนะครับแต่ที่ตัวนี้ที่ใส่ก็คือต้องการทำระยะได้ไกลนะครับการตีการทำระยะได้ให้ได้ไกลนะครับเวลาเราเฟี้ยงเหยื่อนะครับเดี๋ยวมาลองเหลาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยที่เดี๋ยววันนี้ผมจะเหลาสามเหลี่ยมให้ดูแล้วกันนะครับผมวัดส่วนนี้เสร็จก็มาวัดตรงส่วนนี้นะครับเส้นนะฮะก็จะได้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ครับทีนี้เราก็จะมาขีดเส้นนี้ให้มาชนกับเส้นนี้นะครับก็จะได้องศาปากพอดีส่วนนี้คือส่วนที่เราจะตัดออกนะครับทีนี้ก็จะขีดเส้นแบ่งครึ่งด้านข้างก่อนนะครับทีนี้ก็จะเหลาตรงส่วนหัวนะครับส่วนที่มันง้มลงตรงนี้นะครับก่อนนะครับนะครับทีนี้พอได้ส่วนนี้ปั๊บก็จะตัดส่วนนี้นะครับตัดส่วนนี้ออกแล้วก็ส่วนนี้ออกมันเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวเราใช้มีดปรับแต่งพอเราได้ทรงอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะมาขีดแบ่งครึ่งนะครับส่วนที่สำคัญก็คือนะครับตรงส่วนนี้นะครับต้องโค้งนะครับส่วนตัวนะครับให้โค้งเข้าหาทางปากเหยื่อนะครับเพราะว่าปากเหยื่อมันต้องเล็กกว่ามันต้องแคบกว่าส่วนของตัวเหยื่อนะครับเพราะงั้นถ้ามันกว้างไปมันก็จะต้านน้ำมากไปเหยื่อของเราก็จะไม่โดดนะครับอาจจะมุดไปหรือว่าสายไปเลยนะครับให้เราตัดส่วนนี้ก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็เหลาเอา
ากนั้นเราก็จะวาดให้เป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับโดยเริ่มจากจุดนี้นะครับจุดเหลี่ยมตรงนี้นะครับวาดให้มันโค้งลงมาตรงจุดถึงกลางตรงล่างนะครับประมาณนี้นะครับก็เหลาเลยจะทรายขัดแต่งนะครับให้เรียบครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับจะได้ส่วนโค้งตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นส่วนท้องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับของเพราะว่ากบสามเหลี่ยมมันจะส่วนโค้งมันจะไม่มากนะครับมันจะโค้งไม่เยอะนะครับแล้วก็หน้าตัดประมาณ 45-50 องศานะครับดูทางด้านตรงนะครับจะประมาณนี้นะครับจากทางด้านหลังเดี๋ยวฝังลวดนะครับฝังลวดเสร็จก็เดี๋ยวจะไปเทสให้ดูนะครับว่าโดดดีไหมสำหรับการฝังลวดนะครับผมก็จะใช้สว่านเจาะนะครับเป็นดอกสว่านขนาด1มิล นะครับสำหรับตรงสามเหลี่ยมนะครับฝังลวดให้ติดข้างบนเลยนะครับอันนี้คือผู้ที่ผมทำไว้เทสสำหรับเทสเหยื่อนะครับก็มันจะเสียบเข้าได้เลยนะครับเวลาเราจะแก้เราจะแก้งานสมมติว่าเทสเราไม่ผ่านแล้วก็ถอดออกได้นะครับถอดได้เนี่ยถอดได้ใส่ได้นะครับเราก็จะไม่เปลืองผู้นะครับเวลาเราเทสเหยื่อนะครับเดี๋ยวไปลองเทสดูกันนะครับว่าจะเป็นไงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับก็เหยื่อตัวนี้นะครับไม่ได้ฝังตะกั่วนะครับแล้วก็ไม่ได้พันตะกั่วที่ตัวเบ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูแอคชั่นกันครับลองเอาไปทำตามดูนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมโอเค